พรรคประชาชาติชง4นโยบายให้รัฐบาลแก้ไฟใต้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเมืองวันที่6กันยายน2567 13:56 นาทีพรรคประชาชาติชง4นโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ทั้งรากเหง้าและการพัฒนาให้รัฐบาลแพทองธารเพื่อแถลงต่อรัฐสภาวันที่6กันยายน2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาตินายซูกาโนมทาสสยะลาและเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยสสพรรคประชาชาติได้ยื่นนโยบายของพรรคประชาชาติเสนอต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาบรรจุในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาสำหรับนโยบายมีดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยการศึกษาและกระบวนการสันติภาพส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการยกระดับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสังคมระยะยาวการสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพและสันติสุขที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความทัดเทียมกับประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันโดย 1.พัฒนาหลักสูตรและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์พื้นที่และตลาดแรงงาน 2. กระจายทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชน 3. เปิดพื้นที่การศึกษาในสาขาวิชาที่มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของนานาชาติ 4.แสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อการสร้างสันติภาพขายแดนได้ 5. สนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพแก่นกลางในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ 6. สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมให้กับสังคมในพื้นที่รวมถึงสังคมไทยในภาพรวมที่เอื้อต่อการหนุนเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้พหุสังคม 2. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้รับการศึกษาฟรีมีคุณภาพดีถึงปริญญาตรีการขจัดปัญหายาเสพติดพืชกัญชาและกระท่อมถือเป็นยาเสพติดมีโทษทางอาญาโดย 1.การสร้างงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลายส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและธุรกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและการขนส่งโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงทางธรรมชาติวัฒนธรรมลายูและประเพณีท้องถิ่นปรับปรุงโครงสร้างด้านท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัลการเงินและการบริหารจัดการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือกองทุนสนับสนุนการพัฒนาชีพ 4. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำของภูมิภาคด้วยการฟื้นฟูการประกอบการอาชีพประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 5. ขจัดภัยแทรกซ้อนเช่นแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและปัญหายาเสพติด 6. สวัสดิการเด็กแรกเกิดและผู้สูงวัยจัดหาสถานที่เพื่อดูแลและทำกิจกรรมต่างๆที่ดีและเหมาะสมจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้เข้าถึงได้ในระดับชุมชน 3. การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดย 1. การจัดสรรที่ดินให้กับผู้มีรายได้น้อยจัดสรรที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ยังได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านราคาถูกสำหรับประชาชนการพัฒนาโครงการบ้านเช่าราคาถูกของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนระบบน้ำประปาไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในพื้นที่ที่อยู่อาศัย 3. การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเช่นการลดหย่อนภาษีหรือการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 4. การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขโดย 1. การเพิ่มจำนวนแพทย์และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2. การกระจายความหนาแน่นพยาบาลประจำอำเภอจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลหลัก 3. การเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลขยายโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วและสร้างโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ที่จำเป็นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรซุปเปอร์เล็กน็อกแฮกเกอร์ตียกแรกกระชากแชมป์วันมวยไทยกีฬาวันที่7กันยายน2567 11:33 น.ศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67คู่เอกนำรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์ วัย 27 ปีจากเกาะอังกฤษพร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนด์ ที่หวังควบแชมป์โลก2กติกาให้ได้ปรากฏว่าการแข่งขันครั้งนี้จบเร็วเมื่อซุปเปอร์เล็กชกเข้าหน้าแฮกเกอร์ตีลงไปนอนตั้งแต่ยกแรกชนะน็อกแกพร้อมกระชากแชมป์โลกเน่มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนด์เจ้าครองได้สำเร็จ2ทัศนะนักมวยดังมองใครชนะคู่เดือดแฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์ซุปเปอร์เล็กกีฬาวันที่6กันยายน2567 15:47 นาที2ทัศนะนักมวยดังมองใครชนะแฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์ซุปเปอร์เล็กเผยจุดที่ยอดมวยชาวไทยเสียเปรียบหลังขยับน้ำหนักขึ้นชิงแชมป์เป็นคู่มวยที่แฟนเฝ้ารอสำหรับการเจอกันระหว่างเดอะเจเนอรัลโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์จากสหราชอาณาจักรที่จะขึ้นป้องกันแชมป์มวยไทยกับเครื่องจักรนักเตะซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ในศึกวัน168เดนเวอร์ ณ สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายนนี้สำหรับความเห็นของนักมวยชื่อดังต่อการชกของคู่นี้รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนด์มองว่าแฮกเกอร์ตีดูดีกว่าในเรื่องการออกหมัดที่คมและหนักส่วนซุปเปอร์เล็กมีดีกว่าที่ลูกเตะทรงพลังและเรื่องป้องกันตัวที่ทำได้ดีมากผมคิดว่าไฟนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบไม่ครบยกแต่คงยากจะคาดการว่าจะจบยกไหนแต่ที่แน่ๆผมเชียร์ซุปเปอร์เล็กครับแฮกเกอร์ตีพร้อมปะทะซุปเปอร์เล็กหลังผ่านตาช่างชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้น้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์มองว่าซุปเปอร์เล็ก เพิ่งอัพเวทขึ้นมาชกรุ่นแบนตัมเวทเป็นไฟแรกทำให้เสียเปรียบรูปร่างเพราะแฮกเกอร์ตีตัวใหญ่กว่าและชกในเวทนี้มาก่อนมองว่าไฟนี้สูสี 50-50 ถ้าแฮกเกอร์ตีไม่สามารถปิดเกมชนะน็อกซูเปอร์เล็กได้และต้องชกกันครบ5ยกซูเปอร์เล็กจะใช้ความเก่าและประสบการณ์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ยังไงผมก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วขอให้ซูเปอร์เล็กเอาแชมป์กลับมาประเทศไทยให้ได้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองนักกีฬาวันมวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท 140 ปอมองว่าซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่ชกด้วยยากวงในก็ได้วงนอกก็ได้และเตะหนักขณะที่แฮกเกอร์ตีได้เปรียบรูปร่างใหญ่กว่าและชกกันที่เวท145ปอนด์ทำให้ซูเปอร์เล็กเสียเปรียบตรงจุดนี้คิดว่าซูเปอร์เล็กมีศอกและเตะดีกว่าอาวุธหลากหลายมีความเป็นมวยมากกว่าฟันธงไปที่ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะครับด้านเขาทรายแกแล็กซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยมองว่าซูเปอร์เล็กเป็นยอดมวยชกกับใครแพ้ยากแต่ไฟนี้ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปชกในเวทแฮกเกอร์ตีแต่ยังเชื่อมั่นว่าซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอจากสหราชอาณาจักรขณะที่โจนัทวุฒิอีกหนึ่งนักชกจากวันแสดงทัศนะว่าซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบมากๆมีสมองมวยที่ดีรวมถึงการแก้เกมบนเวทีเชื่อว่าซูเปอร์เล็กจะเอาชนะแฮกเกอร์ตีไปได้